ค่ะสวัสดีที่ประชุมในห้องนมัสการที่นี่แล้วก็สวัสดีที่ประชุมในไลฟ์ด้วยนะคะก็ไม่ทันไรเราก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่3ธันวาแล้วนะคะก็เดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนที่มีความหมายมากๆสำหรับคริสเตียนอย่างพวกเรานะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่เราเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูคริสต์นะคะถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสเดินผ่านตามห้างหรือว่าที่ต่างๆตอนนี้ก็เริ่มมีการตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสแล้วก็ไฟที่สวยงามมากมายแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับพวกเราเนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการตกแต่งหรือว่าสถานที่ที่สวยงามแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่อยากให้ทุกคนจะขอบคุณพระเจ้าในทุกๆวันนะคะเพราะว่าพระองค์ทรงรักเราแล้วก็ได้ส่งพระเยซูคริสต์ลงมาเพื่อพวกเราทุกๆคนนะคะค่ะนอกจากการตกแต่งที่สวยงามแล้วนะคะก็จะมีการเปิดเพลงด้วยแน่นอนว่าหลายๆเพลงที่เราได้ยินตามห้างจริงๆแล้วก็เป็นเพลงที่เราร้องกันในโบสถ์ก็มีนะคะแต่ว่าคนอื่นๆอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราใช้เพลงเหล่านี้ในการสรรเสริญขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้แตกต่างออกไปเราอยู่ที่นี่ด้วยการอยากให้ทุกคนร้องเพลงด้วยใจที่เรารู้ถึงความหมายของเนื้อเพลงเหล่านั้นแล้วก็เราอยากที่จะสรรเสริญขอบคุณพระองค์นะคะเพราะว่าในลูกาบทที่2ข้อที่10ถึง14ได้กล่าวไว้ว่าทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมอยู่ในรางหญ้าในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้นพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้นข้อนี้นะคะก็คือความหมายของเนื้อเพลง Gloria in Excelsis Deo ที่เราได้ยินอยู่ตามห้างหรือว่าไม่ว่าเราจะได้ยินจากที่ไหนก็ตามอยากให้เรานึกไว้เสมอว่าพระสิริจะมีแต่พระเจ้าในที่สูงสุดนะคะเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ลงมาบังเกิดในโลกนี้แล้วนะคะอยากให้เรายืนขึ้นแล้วก็ร้องเพลงนี้ไปด้วยกันนะคะI'm not afraid.
ในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนนะคะนอกจากที่เราจะเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูคริสต์แล้วอยากให้จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้มีโอกาสใช้เวลานมัสการไม่ว่าจะส่วนตัวหรือว่านมัสการเป็นครอบครัวกันที่บ้านนะคะเพื่อที่เราจะระลึกถึงพระคุณความรักแล้วก็อยากให้เราจะถ่อมใจลงด้วยความยำเกรงและเราสามารถขอการบังเกิดใหม่ของพระเยซูในตัวเราได้นะคะไม่ใช่แค่เรานึกถึงแล้วก็เฉลิมฉลองแต่เราเองจะกลับใจใหม่เพื่อที่เราจะสามารถเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ได้แม้ว่าเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงเกิดบนโลกนี้จะผ่านมาเป็นพันปีแล้วนะคะแต่ว่าในทุกครั้งที่ย้อนกลับมาในช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันจะมีบรรยากาศของความรักที่เราไม่สามารถหาได้จากที่ไหนเลยเพราะว่าเป็นความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมาอยู่ท่ามกลางเราแล้วผู้ที่ยินดีแล้วก็วางใจในพระเยซูคริสต์เนี่ยจะไม่พินาศแต่ว่ามีชีวิตนิรันดร์อีกคำหนึ่งที่เป็นคำที่มีความหมายมากๆในช่วงเทศกาลนี้นะคะก็คือคำว่าอิมมานูเอลซึ่งแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงอยู่ท่ามกลางเราชื่อนี้นะคะในพระคัมภีร์ไม่มีใครชื่อเหมือนกับพระเยซูคริสต์ของเราเลยเป็นชื่อที่ทั้งเพราะแล้วก็มีความหมายให้เราได้ระลึกถึงให้เราได้ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทุกอย่างนะคะเพลงนี้เราอาจจะไม่ได้เอามาร้องกันบ่อยๆนะคะเลยอยากให้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะใคร่ควรตามเนื้อเพลงแล้วก็ลองสำรวจดูหัวใจของเราว่าเราเป็นเหมือนกับโรงแรมที่ไม่มีที่ว่างให้กับพระองค์หรือเปล่าเวลานี้หัวใจของเรามีที่ว่างให้กับพระเยซูหรือยังนะคะถ้าเกิดว่ายังเราสามารถกลับใจมาหาพระองค์ได้เราสามารถขอหัวใจที่เป็นเหมือนกับพระองค์ได้นะคะI'm not afraid.
ใจในพระสุขได้บนโลกที่ยากลำบากนี้เพราะว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยของเราเป็นผู้ทรงไถ่เราให้รอดและไม่มีใครเปรียบพระองค์และพระองค์ทรงเป็นคนที่รักษาสัญญาไม่มีใครที่จะรักษาสัญญากับเราได้เท่าพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วเหมือนกับที่พระองค์ทรงลงมาบังเกิดตามสัญญาในพระคัมภีร์เดิมและแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสัญญาไหนพระองค์ก็จะทรงรักษาสัญญากับเราพระองค์จะทรงอยู่กับเราเป็นที่กำบังและป้องปราการของเราป้องปราการและ